สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนมีนาคม2565หรือปี2022นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันคนที่เกิดราศีมีนนะคะเป็นเดือนที่มีความสบายใจนะ รวมถึงนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะซึ่งก็ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนความราบรื่นแหละนะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความสุขหรือเรื่องของความสบายใจนะคะเป็นที่ตั้งนะคะในตําแหน่งนะ,ะของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์จุกจิกเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ยังเป็นเดือนที่ยังเข้ามาให้โอกาส นะะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะซึ่งยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่นะคะแต่ก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์เรื่องของความจุกจิกอาจจะมีบ้างแหละนะคะแต่ถือว่ายังปรับกันได้หรือยังส่งผลดีอยู่นะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้หญิงนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่นะ,ะส่งผลดีมากๆเลยนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการเงินนะคะหรือทําให้เกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะบางคนอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมเล็กน้อยหรือมีการทำครัวใหม่นะคะหรือว่ามีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่บ้างนะคะซึ่งก็ถือว่าอาจจะเกิดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยปรากฏขึ้นแต่ทําให้นะเกิดโอกาสที่ดีนะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีการกู้เงินมาซื้อบ้านนะหรือว่ากู้เงินมาลงทุนหรือว่ากู้เงินในเรื่องของการขยายสำนัก์งานร้านค้าด้วยอันนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงในตำแหน่งของบ้านหรือสำนักงานร้านค้านี่นะยังเป็นตำแหน่งนะคะที่ยังเข้ามาให้เราเกิดโชคหรือ เกิดโอกาสด้วยในช่วงเดือนนี้นะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการขัดแย้งนะคะหรือในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันน่ะอาจจะเกิดขึ้นอันนี้ให้รอบคอบนะคะแต่ถ้าธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะแล้วก็เป็นธุรกิจด้านงานก่อสร้างนะผู้รับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะ รวมถึงนะคะงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าญาติพี่น้องเราทํางานด้านเป็นทหารตํารวจนะคะหรือว่าทํางานข้าราชการทํางานแพทย์พยาบาลนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลการช่วยเหลือการรักษาการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะหรือการขายประกันภัยอ่ะนะอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันบ้านนะคะประกันร้านค้านะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับญาติแล้วเราอาจจะมีเรื่องของโอกาส ในเรื่องของการไปเรียนรู้อ่ะในเรื่องของธุรกิจด้านนี้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าดีนะคะแต่ถ้าหากว่าญาติพี่น้องไม่ได้ทํางานด้านนี้เลยนะคะอาจจะต้องคลุกภูมุมอ่ะเรื่องของอารมณ์นิดนึงอ่ะนะคะเพราะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่แต่ญาติอาจจะเข้ามาเร่งให้เราไปเรียนรู้งานให้เราเข้ามาเริ่มต้นได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาฝึกฝนงานอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่ามันเกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของบริวารเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะคะบริวารอาจจะไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังเท่าไหร่ร่วมถึงนะฮะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้างนะซึ่งอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ร้อนนะหรือเกิดในเรื่องของปัญหาเข้ามาบ้างนะคะก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันนะบริวารค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นหรือมีอีโก้สูงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ให้ไปปรับการสักหน่อยหนึ่งในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของลูกเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันอ่ะในเรื่องของอารมณ์นะคะอันนี้ก็ให้ไป ใส่ใจกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดนะคะในเรื่องของเหตุผลแหละหรือเคลียร์ปัญหาหรือทําความเข้าใจอะในตําแหน่งของบริวารตรงส่วนนี้ด้วยมันก็จะทําให้นะคะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นบางคนตําแหน่งนี้ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่พูดมานะคะเพียงแต่ว่า ญาติพี่น้องของเรานะคะอาจจะไม่ค่อยชอบในเรื่องของบริวารของเราในช่วงเดือนนี้มันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันได้รวมถึงนะคะเรื่องลูกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องของญาติพี่น้องด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นี่แหละซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะคะเกิดความว้าวุ่นใจนั่นเองนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะเดือนนี้ก็รอบคอบนิดนึงนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่เป็นตำแหน่งที่ยังปรับกันได้นะ รวมถึงนะในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยคนที่เกิดราศีมินอาจจะต้องแบบช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะ ขยันนะคะหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองด้วยนะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความคิดนะคะบางคนมีความคิดอยากจะเรียนต่อนะต่างประเทศนะคะหรือมีความคิดนะคะที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีการเดินทางปรากฏขึ้นด้วยนะซึ่งถือว่านะคะเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะและไพ่ยิบซีพยากรณ์บอกว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้หญิงรวมถึงเรื่องของการเงินนะคะต่างๆนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะที่ต้องนํามาแก้ไขในช่วงเดือน การทําธุรกิจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันต้องมีการแบ่งปันกันนะคะหรือถ้ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยเรื่องของการเงินนี่แหละเข้ามานะคะหมุนเวียนนะคะหรือเข้ามาแก้ไขนะ,ะในตําแหน่งต่างๆด้วยนะะจะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆนี่ยังส่งผลดีอยู่นะคะฉะนั้นถ้าเรามองอ่ะในเรื่องของการทํางานนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ จะเข้ามาให้โอกาสนะคะหรือทําให้เราได้รับโอกาสโครงการใหญ่ๆห,ห,หรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นโอกาสที่น่าที่จะเข้ามานะคะทำให้เราเกิดการเริ่มต้นนี่แหละแต่ถือว่าความรับผิดชอบมันมากไหมมันก็มากมันก็ยังมีปัญหาสําหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่นะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการปรับเป้าหมายนะคะหรือในเรื่องของการทํางานต่างๆนี่นะคะ ก็จะเกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยแล้วไพ่ยิปซีเขาบอกว่าเราต้องทําความฝันให้เป็นจริงเราต้องทําไอเดียของเราให้มันเกิดเป็นธุรกิจนะคะหรือต้องมีความมุ่งมั่นมากๆนะ,ะซึ่งจะทําให้เรื่องของโอกาสด้านการทํางานนะคะเคลื่อนไหวอ่ะในทิศทางนะคะที่เราต้องการนะคะฉะนั้นถือว่าการทํางานนะคะงานหนักงานเหนื่อยนะคะแต่เราต้องลงไปทําหรือต้องลงไปกระตุ้นนะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆนะคะสําเร็จมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของการเงินล่ะคะคนที่เกิดราศีมีนนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะในพื้นฐานการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนมีปัญหาการเงินกับญาติพี่น้องปัญหาเรื่องบริวารน,นะคะหรือกับคู่ครองคนลักันนะคะทำใ้เรื่องของการเงินต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้มันก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับโอกาสด้านการทํางานหรือการขยายธุรกิจต่างๆนี่มันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้บ้างนะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วรายได้หรือการเงินที่จะกลับเข้ามานะทำให้เรื่องของการเงินนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยนะคะก็ยังปรกากฏไพ่คิงเหรียญด้วยฉะนั้นในเรื่องของการได้รับโอกาสด้านการทํางานนะคะจะทําให้เรามีเรื่องของการเงินนะหรือเกิดกํารไรที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม้แม่ไม้นะคะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะ,ะเข้ามาผัวพันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็อิทธิพลของไพ่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นไพ่ของพ่อแม่แม่ไม้นะคะหรือคนที่ประกอบอาชีพที่พูดไปตอนต้นทำงานแพทย์พยาบาลทํางานด้านการกู้ภัย ขายประกันภยัยทหารตำรวจอะไรเงี้ยทำงานข้าราชการอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มองว่าเราจะเจอในเรื่องของความรักแบบนี้นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสสําหรับคนโสดนะถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สเปคเราอะแต่คนโสดในช่วงเดือนนี้อาจจะเปิดใจละนะคะในเรื่องของการแบบตั้งเป้าหมายนะคะในเรื่องของ ของสเปคใหม่ๆอ่ะนะคะหรือให้โอกาสน,นี่เรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ด้วยถือว่าคนโสดมีเสน่ห์แล้วก็จะมีคนเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ส่วนคนที่มีคู่เนี่ยหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็มีปัญหาชีวิตรักนะคะแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันมาก่อนแล้วล่ะ ะะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดกันได้แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความปัญหาจุกจิกอ่ะยังกลับเข้ามากวนใจอยู่นะบางคนที่คู่รักก็ขี้บนนะคะแล้วก็มีปัญหาต่างๆนะที่ยังไม่ถูกใจหรือความสัมพันธ์ยังไม่ได้ดั่งใจนะแต่เดือนนี้มองว่าความรักจะกลับมาดีมากกว่าที่ผ่านมานะคะฉะนั้นก็ต้องหาเวลากใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็พยายามปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคือบางคนเนี่ยนะคะไม่เคยชมเลยนะ คนรักของเราเลยมีแต่ไปชมคนข้างบ้านน่ะนะคะว่าทําไมคนนั้นดีเหลือเกินนะคะแต่ไม่เคยชมคนข้างๆตัวเองเลยนะทำให้เกิดความแบบหงุดหิดใจหมันไส้อย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นนะคะเราต้องชมคู่รักของเราเยอะๆหน่อยนะในช่วงเดือนนี้เอาใจมากๆหน่อยนะเราจะได้มีเรื่องของแบบการเงินการทองที่ดีแหละหรือเขาอาจจะให้เข้าของมีค่านะ,ะในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นต้องชมเยอะๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ ให้เรามาระวังนะเรื่องของปฏติเหตุนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยนะซึ่งเ็ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะก็อาจจะมีอาการปวดหลังบ้างนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาการปวดกระดูกแหละปวดกล้ามเนื้อคือบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของสุขภาพมาก่อนแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุมาก่อนแล้วนะคะมาสู่ในช่วงเดือนนี้มันก็ยังมีอาการเจ็บปวดนะคะปรากฏขึ้นหรืออาการอักเสบอ่ะ มันก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลนะหรือยังต้องเยียวยานะสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะรวมถึงปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะท้องเสียท้องร่วงนะฮะระบบขับถ่ายอาหารเป็นพิษแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะสุขภาพของตัวเองบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การไหลเวียนของเลือดนะคะหรือคุณสุขภาพจิตก็เรื่องของประจําเดือนนั่นแหละอันนี้เราก็ต้องดูแลนะคะแต่หินนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์นะคะหรือไพ่ยคุณหมอนะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามานะคะให้คําปรึกษาแหละหรือว่าในช่วงในนี้คนที่เกิดราศีมีนเองก็ต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะจะทาให้สุขภาพร่างกายนี้นะคะสมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้รับคําแนะนําในเรื่องของการดูแลที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า พ่ยิสีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรนะคะพรยิบสีพยากรณ์นะคะก็บอกว่าการทํางานเนี่ยนะยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสแน่นอนนะคะขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าผัดวันประกันพุ่งนะรวมถึงเรื่องของการเป็นแปลงนะคะเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะจะเข้ามาคนไหนที่ไปสอบไปบรรจุไปคัดเลือกอันนี้จะมีข่าวดีนะคะแล้วบางคนเนี่ยจะมีโครงการนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะซึ่งถือว่าเกิดโอกาสส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะพยิบบอก รายได้ยังเข้ามานะนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินที่ดีอยู่คือเป็นคนที่กล้านะที่จะลงทุนในเรื่องของการเงินแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะใะนเรื่องของการลงทุนด้วยฉะนั้นมองว่าในเรื่องของไรายได้หรือการเงินที่ส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะพระยศบอกสรุปแล้วคนโสดก็ยังไม่เชื่อมั่นนะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยพบรักจากสือนะ่อออนไลน์นะก็ไม่ได้มาเจอกันเลยอะ ใช้วิธีแบบโทรคุยกันไลน์หากันแบบนี้ก็เลยมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะคะรวมถึงบางคนนี่คบมากกว่า1คนนะลักษณะ2ดาบก็เหมือนกับจับปลาสองมือนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องให้เรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักแต่ถ้าถามในกรณีกลับกันล่ะ คนที่เข้ามาจีบเราเนี่ยนะคะเขามีความชัดเจนในเรื่องของการคบหาไหมสองดาบนี่ก็คือต้องคุยกันอนะต้องพูดกันสื่อสารกันนะนะคะให้เยอะๆมันถึงจะทําให้เราชัดชัดเจนอะในเรื่องของความรักให้มากยิ่งขึ้นน่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะก็ความคิดต่างกันนะปัญหาจุกจนะิกอะปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของความรักเนี่ยมีปัญหาแบบเล็กๆน้อยเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตรงกันเรื่องของการสื่อสารกันก็ไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันเท่าไหร่ก็ให้ไปปรับ ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางคู่เนี่ยก็แทบไม่คุยกันเลยนะเพราะว่าสัญญาอะไรไว้ก็ไม่เคยทําตามคําพูดเลยขี้เกียจพูดด้วยละอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นต้องปรับกันแล้วก็ทบทวนในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะก็คือบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรนะแต่เป็นเดือนที่กำลังนะคะ จะไปทําสัญญกรรมหรือเสริมความงามนะคะถ้าคนไหนที่มีความคิดที่จะไปทําสัญญกรรมเสริมความงามนี้มองว่ายังถูกฉโฉลกอยู่นะคะ แต่สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือต้องตรวจร่างกายด้วยนะคะเรื่องของน้ำเหลืองต่างๆเรื่องของของเหลวในร่างกายสุขภาพร่างกายเราพร้อมไหมนะคะนี่ก็ต้องต้องไปตรวจตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ไปทําเสริมความงามเนี่ยก็อาจจะเป็นสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานของไตนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะเสพแล้วก็ของเหลวในร่างกายนั่แหละนะคะมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะมีปัญหาตรงส่วนนี้นะคะก็ให้ไปดูแลตรงส่วนนี้ละกันนะคะ แล้วก็คนไหนที่รับประทานอาหารเสริมก็ควรที่จะปรึกษานะคะคุณหมอนะคะให้ให้มีเรื่องของการรับประทานที่ถูกต้องด้วยนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นําในเรื่องของการทํางานนะคะก็อาจจะบอกว่าคนที่เกิดราศีมีเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่เราแบบต้องเหนื่อยอะกับเรื่องของการง้อลูกค้านะคะหรือว่าเหนื่อยกับธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการอะ่ะนะ อาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดบ้างนะคะในเรื่องของการทํางานแต่เขาบอกว่ายังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะในเรื่องของการง้อลูกค้าเรื่องของการบริการนะคะเรื่องของการที่จะเข้าไปทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะคะมันถือว่าอาจจะทําให้เราเหนื่อยแต่มันส่งผลดีในอนาคตรวมถึงการทํางานนะคะที่อาจจะร่วมงานกันมากกว่าหนึ่งคนน่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือต้องฝึกเด็กเข้ามาในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งมองว่าอาจจะเครียดแหละแต่ยังส่งผลในด้านดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่านะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของพ่ยเสียหายเกิดขึ้นบ้างนะในตำแหน่งของพ่แสงสุกแต่มองว่านะปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าที่จะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีมีเนี่ยนะยังได้รับโอกาสด้านการเงินอยู่มันเป็นลักษณะเหมือนกับอาจจะต้องจับมือกัน ร่วมมือกันน่ะที่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินนี่จะเกิดโอกาสนะคะแต่สิ่งที่อาจจะเตือนนิดหน่อยก็คือเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งด้านเงินหรือผลประโยชน์อาจจะเข้ามาบ้างนะคะแต่มองแล้วไพ่แสงสุขเขาบอกว่ามันจําเป็นนะที่เราจะต้องจับมือกันในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการสร้างกําไรอ่ะนะคะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะกับคุณสุภาพสตีเนี่ยนะคะถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสด ะะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์รักยังไม่ลงตัวอาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นด้วยนะก็อาจจะต้องลองให้แบบฟ้าหลังฝนนะคะหรือต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะจะทาให้ความสัมพันธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยไม่กล้านะคะในเรื่องของการคบหานะคะหรือไม่กล้าเปิดรับความสัมพันธ์เลยกลัวนะคะพอกลัวเสร็จป,ปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าอาจจะต้อง ห่างกันไปดีกว่าอะไรประมาณนี้อันที่เราก็มันขึ้นอยู่กับารตัดสินใจนะสำหรับคนโสดนะคะแต่ก็ลองถามใจตัวเองดูนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาไปนะคะไม่จาเป็นต้องจบลงด้วยการเลิกรานะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะคู่ครองคนละอาจจะจับผิดจับดูพฤติกรรม นะคะในช่วงดืนนี้รวมถึงอาจจะมีคนนะคะเข้ามาสร้างสถานการณ์นะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้อันนี้ก็ให้ไปปรับกันด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดืนนี้นะคะก็ให้เรามาระวังนะคะสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏติเหตุนะคะเรื่องของการปวดกระดูกข้อต่อต่างๆนะระบบภายในนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรื่องของแบบ อารมณ์อย่างนี้นะคะก็ให้ให้ดูแลส่วนส่วนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องหาเวลาไปทำบุญนะ่ะปล่อยสัตว์นะคะหรือบริจาคทานช่วยเหลือนะคะผู้สูงอายุนะคะอันนี้มองว่าจะทําให้สุขภาพร่างกายนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดราศีมีนวันาทิตย์นี้ดวงดีนะคะ เป็นเดือนที่จะเจอผู้ใหญ่ใจดีนะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการทํางานหรือให้คำปรึกษานะคะทำให้การทำงานนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินแต่เรายังต้องทำงานอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วเกิดวันอาทิตย์นะอิทธิพลของไพ่ถ่วยเข้ามาทับอยู่ หนึ่งนะจะมีผู้ใหญ่แนะนำในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้สำหรับคนโสดนะหรือนะมีโอกาสพบรักจากการทำงานพบรักต่างวัยนะพบรักกับคนที่เป็นพอ่อแม่แม่ไม่ไมอาคนทุบๆหน่อยนะคะหรือว่าคนผิวผอมบางนะคะผิวขาวผิวสองสีเนี่ยอาจจะเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ด้วยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์เนี่ยถือว่าโดดเด่นนะ อิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะที่ดีมากๆเลยนะการทํางานก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าการร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็เกิดประโยชน์ด้วยนะคะรวมถึงคนที่เข้ามาสนับสนุนดวงชะตาเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ามาเอื้อนะะคประโยชน์ให้กับธุรกิจการงานด้วยนะคะนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องอยู่แล้วค่ะการเงินที่เราลงทุนไปมันงอกเงยน,นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะกับคนที่มีฐานะนะคะแล้วก็อาจจะพบรักต่างวัยนะหรืออายุไล่เลี่ยกันนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่การทํางานนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาจุกจิกให้ต้องแก้ไขแต่เดือนนี้นะคะ จะเป็นเดือนที่มีการตั้งเป้าหมายใหม่ๆหรือเกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามานะทำให้เรื่องของการทํางานนี่ราบรื่นแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นคือบางคนนี่ทํางานมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่างานหรือหน้าที่ที่เราทำเนี่ยเราไม่ชอบเลยไม่ใช่ตําแหน่งที่เราชอบแต่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เรามีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะหรือว่าเราอาจจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่เราต้องการนะคะได้นะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันคือความขัดใจแหละเดือนนี้มันจะกลายเป็น ความที่ถูกใจเรานะคะหรือมีโอกาสที่จะพูดคุยนะหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องปรับเป้าหมายนะคะแล้วไพ่สีถช่วยเนี่ก็อย่าเลือกงานเยอะนะคะอย่าจู้จี้จุกจิกมากอะไรที่มันเกิดโอกาสแล้วขอให้ทาเต็มที่นะจะทําให้เกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็เน้นการบริการเข้าไปเยอะๆหน่อยนะคะก็จะทําให้นะคะมีลูกค้าติดใจนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นนะคะแต่ก็รายได้การเงินก็ยังถือว่าไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะก็ยังถือว่าการเงินยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการลงทุนปรากฏขึ้นบ้างหรือบางคนก็ซื้อทรัพย์สินมีค่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่านะคะ ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินกันอยู่นี่แหละนะคะก็ปัญหาการกินจุกจิกแหละอาจจะมีบ้างแต่ก็มองว่าในตําแหน่งของไพ่ที่เข้ามาสถิตอยู่มันก็คือความสบายใจอ่ะมันก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาด้านการเงินอะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะถึงแม้ว่าจะไปเจออิทธิพลของไพ่ที่อาจจะโอกาสน้อยแต่ว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่เรามีโอกาส ที่จะได้พบความรักนะคะหรือเป็นเดือนที่จะพบความสัมพันธ์ที่ดีถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยคนโสดอย่าปิดกั้นตัวเองนะต้องเปิดเลยนะคะจะทําให้เรามีเรื่องของความสุขมากยิ่งขึ้นถึงคนนั้นจะไม่ใช่คนที่เป็นสเปคเราก็ตามแต่ถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานเนี่ยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะปรับกันได้จะให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่เกิดบันาคารถ้าเดือนนี้นะคะประจําเดือนมาไม่ตรงนะก็ให้ไปตรวจดูมีโอกาสที่จะตั้งครรภนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะการทํางานยังเกิดโอกาสมากๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินทํางานด้านสินเชื่ออันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยนะรวมถึงนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะมี ในเรื่องของการทํางานมากกว่าหนึ่งอ่ะหธุรกิจหรือมีความรับผิดชอบนะหรืออาจจะค่อนข้างยุ่งมากๆนะคะถือว่ายังส่งผลดีอยู่นะคะสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบก็คือเรามาะระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือปัญหากับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนหรือไม่ควรมีปัญหากับผู้หญิงเลยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าไรายได้เข้ามานะคะค่อนข้างมาก แต่ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะหรือยังต้องหมุนเงินอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ให้รอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายหรือการหมุนจ่ายนิดนึง <c oughs> คือบางคนนี่ก็หมุนกับธุรกิจนั่นแหละก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการแบบอ่าผ่อนชําระนะคะทรัพย์สินบางอย่างนะคะก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะก็ยังเป็นการอ่าก่อนหนี้ที่ยังเกิดประโยชน์อยู่นะคะหรือในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบยืมเงินคนเข้ามาหมุนกับธุรกิจ นะคะก็ได้หรือธุรกิจที่เราทำปุ๊บมันเกิดกำไรมันต้องหาร2แบบนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่มองว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ของความเก่งในเรื่องของงานหรือการเงินหรือธุรกิจอยู่แล้วฉนันมองว่านะคะผ่านไปได้นะคะก็เตือนนิดหน่อยก็ให้วางแผนเรื่องของการลงทุนหรือการหมุนจ่ายการเงินเล็กน้อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาผัวพันนะในเรื่องของความรัก แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าคนโสดบางคนนียเขาให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานหรือธุรกิจมากกว่านะคะฉะนั้นก็มบองว่ายังไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะถ้าเอาแต่เรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวความสัมพันธ์มันก็จะไม่มีความใกล้ชิดกันเลยนะมันก็จะมีปัญหาหรือห่างกันออกไปเรื่อยๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทําธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ งานข้าราชการนะคะทหารตำรวจนะคะรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นช่างนะคะการซ่อมต่างๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการทํางานด้านภาษานะคะก็ได้นะรวมถึงความชํานาญบางอย่างอ่ะนะเป็นเรื่องของความชํานาญที่ที่อาจจะต้องใช้ความชํานาญบางอย่างหรือการเรียนรู้บางอย่างคือความชำนาญเฉพาะตัวถ้าเป็นเป็นธุรกิจหรือง,งานด้านนี้นี้มองว่าใช่นะคะ รวมถึงนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมการก่อสร้างต่างๆอันนี้มองว่าถูกฉะโกนะมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องกล้านะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองด้วยนะคะอาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่ดาบแหละเข้ามาทับในวันของเพลงอะไรมันก็ไม่ง่ายอะไรมันก็ยังเป็นปัญหาที่เราต้องสู้อยู่แต่เป็นการสู้ที่น่าที่จะเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสที่ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทาง ใหม่ๆนะคะก็หน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วยังทําให้เต็งเกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะ,ะเพราะว่าเดือนนี้มีไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่การใช้อารมณ์หรือความมู่วามนี่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าใช้ความสามารถนะคะอันนี้จะเกิดในเรื่องของความสดใสทันทีเลยนะ,ะแล้วมาระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยค่ะ บางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ประเด็นที่เราได้บริวารใหม่เข้ามาร่วมงานอันนี้ก็ต้องฝึกเขาเยอะๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซนนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารบ้างแต่มองว่าการเงินนี่หน้าที่จะยังกลับเข้ามาอยู่นะคะหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินนั่นแหละส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสด ไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะจากนั้นคู่ไหนที่ทะเลาะก,กันงอนกันนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ให้ไปปรับกันนะคะรวมถึงถ้าคนไหนอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของเออเราเคยมีปัญหาการตั้งครรภ์น,นะคะเราเคยมีเรื่ององอุบัติเหตุในเรื่องของการแทงลูกมาก่อน ก็ขอให้ทำบุญนะคะแล้วก็อุทิศนะคะให้กับเขาเยอะๆด้วยนะคะก็จะทําให้เราเกิดความสุขนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงะะที่ดีมากขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะราศีมีในช่วงวันศุกร์เนี่ยนะคะดวงชะตาถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะโดยเฉพาะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปอบรมงานไปสมนางานการไปเรียนต่อ ะะหรือคนไหนที่สอบชิงทุนนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสต่างๆนะที่น่าที่จะเข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านภาษาทํางานคนต่างชาติทํางานด้านวิชาการนะคะทำงานข้าราชาการเนี่ยนะคะนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยคนที่ไม่ได้ทาอาชีพด้านนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะจิทพลของไพ่ที่ดีเนี่ยเข้ามาทับในวันเกิดของตัวเองนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานมีโอกาสมีความก้าวหน้านะคะหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้น การเงินรายได้ดีนะคะน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินหรือบางคนอาจจะมีการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะหรือผู้ใหญ่อะนะคะหรือคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะเข้ามาทำให้เรามีโชคด้านการเงินด้วยนะหรือธุรกิจที่เราลงทุนไปนะคะก็ทำให้เกิดผลตอบรับที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดถือว่ามีโอกาสนะที่จะพบรักคือบางคนพบรักกับคนต่างถิ่นนะหรือคนต่างชาติ หรือผู้ใหญ่อาจจะชักน,นําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้นะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะบางคนก็มีข่าวดีด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์เนี่ยนะคะเป็นเดือนที่ความคิดจินตนาการนะคะความฝันของเราต้องเป็นจริงแล้วนะคนไหนที่มีความคิดมีไอเดียนะคะต้องกล้าที่จะเอาออกมาใช้ แล้วทาให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าเราเอาแต่คิดอย่างเดียวนะคะแต่ไม่นําในเรื่องของการอไอเดียของเราเนี่ยมาทําเป็นธุรกิจการงานมันจะไม่ส่งผลในด้านดีนะพระยิบศีเขาบอกว่าความคิดนะคะหรือในเรื่องของไอเดียด้านธุรกิจเนี่ยนะคะ ของคนที่เกิดวันเสาร์นี้ดีมากๆเลยเพียงแต่ขาดในเรื่องของแบบแรงกระตุน้นหรือขาดในเรื่องของการทุ่มเทอะ่ะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องทุ่มเทนะให้มันเป็นจริงมีความคิดจะทําธุรกิจอะไรขอให้ลงมือทําอย่างจริงจังมีความคิดจะเจาะกลุ่มลูกค้าทางสื่อออนไลน์ก็เจาะกลุ่มนะคะให้แบบเกิดประโยชนอ์อ่ะหรือให้เกิดความสําเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย ถือว่ายังเป็นเดือนที่ต้องรอบครอบอยู่นะค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของภาษีสังคมหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนที่ยังโสดนี่เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะยังต้องใช้เวลานะคะเพราะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือชัดเจนเท่าไหร่หรือยังไม่ใช่ความรักที่ หมือนก็จะตกลงปงใจกันอะอันนี้เราก็ต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงบางคนพบรักทางสื่อออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งยังต้องรอบคอบในเรื่องของการคบหากันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคู่ครองคนละอาจจะมีเสน่ห์นะคะหรือมีคนเข้ามาผูกพันหรือมีความหึงหวงกันอะค่อนข้างเยอะด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนนี้ให้เยอะๆหน่อยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคล สามารถที่จะนําไปประกอบกิิการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์ค่ะวันพุธวันศุกร์นะคะและก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีนะคะรวมถึงนะคะวันอังคารด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ